ับนะคะเข้าสู่รายการกินตามหมอนะคะซึ่งรายการของเราค่ะมากับคอนเซ็ปต์ง่ายๆจำได้นะคะ1อร่อยค่ะแน่นอนการทำอาหารต้องอร่อย2ทำง่ายทำตามได้ง่ายๆนะคะและ3ได้สุขภาพแข็งแรงนะคะถ่ายรูปสวยด้วยเนาะต้องแน่ซึ่งอยากจะติดตามเรา2คนนะคะพบกันได้เลยค่ะกับ Facebook โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต Be Healthy Be Happy ค่ะหรือจะไปดูกันสวยๆใน YouTube Channel ก็ได้นะคะค้นหาที่ Bangkok Hospital Phuket Channel ค่ะใช่และวันนี้เช่นเคยกับสถานที่สวยๆครัวคือสวรรค์ของเรานะคะมากที่ Cooking Class Studio ค่ะตั้งอยู่ที่ Central Department Store นะคะภูเก็ตนั่นเองค่ะ Cooking Class Studio ของเราเชฟหรือว่าครูผู้สอนนะคะจบหลักสูตรจาก Le Cordon Bleu อีกทีสิคะ Le Cordon Bleu กันเลยนะคะคุณผู้ชมและคุณแม่คะวันนี้คุณหมอรับเชิญในรายการของเราคือใครสเปเชียลเหมือนเดิมค่ะยังไงแม่เมามาหมองี้พากินสันไม่คุณแม่สันว่าขนาดนั้นไม่ใช่ยังดูสิดูสิตาหวานหวานหมอตาคุณหมอเนี่ยท่านชื่อคุณหมอเขมเมื่อวานเป็นคุณหมอตาประจำโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตเชิญคุณหมอเขมเมื่อวานค่ะวันนี้คุณหมอมาแล้วเนี่ยเมนูพิเศษนี่คืออะไรคะคุณหมอก็อาหารที่จะดูแลในเรื่องตาของเราเนี่ยจริงๆอยากได้วิตามิน A วิตามิน A วิตามิน C วิตามิน E ค่ะโอเมก้า3ค่ะอันนี้ค่ะจริงๆเนี่ยวิตามิน A เนี่ยมันมีอยู่ในหลายๆเป็นส่วนพวกผักอะไรพวกนี้นะคะเช่นบนครัวของเรามีไหมคะคุณหมอบนครัววันนี้แม่หยิบมาดีมากเลยคือสะเดานอกจากในสะเดาเนี่ยค่ะก็จะมีในแครอทค่ะแครอทก็มาค่ะมีในแครอทมีในตำลึงตั้งโอ๋ค่ะแล้วก็วิตามินซีวิตามินซีส่วนใหญ่ที่เคยได้ยินก็จะเป็นพวกผลไม้เปรี้ยวใช่ค่ะส้มกีวีมะยมใช่ค่ะฝรั่งใช่ค่ะแต่จริงผักเนี่ยก็มีวิตามินซีเหมือนกันอย่างเช่นกลับมาสะเดาอีกแล้วค่ะสะเดาก็มีวิตามินซีค่ะขี้เหล็กค่ะโอเมก้า3เนี่ยเราจะเคยได้ยินว่าเฮ้ยมันอยู่ในปลาแซลมอนแล้วปลาไทยเราล่ะมีไหมคะมีค่ะปลาทูมีโอเมก้า3โอเมก้า3กับโอเมก้า6จะมีส่วนช่วยในการลดปัญหาเรื่องตาแห้งแล้ววันนี้คุณแม่หลังจากที่เห็นเมนูแล้วคุณแม่รังสรรค์เป็นเมนูอะไรคะยำสะเดาใส่ปลาทูแม่ไม่กลัวเพราะปกติเรามามีของคาวแล้วเรามักจะมากับเครื่องดื่มใช่วันนี้เครื่องดื่มเป็นยังไงแม่เครื่องดื่มเราจะเป็นน้ำแยกกากวันนี้นะที่มีวิตามินซีวิตามินเออีกเหมือนกันตามที่คุณหมอเขาออเดอร์มาเลยแล้วค่ะเรียกได้ว่าถ้าเกิดทานดื่มนี้ไปแล้วนี่คือตาเราปริ้งสร้างไข่เต็มต้องบอกเลยว่าจริงๆอ่ะไม่ใช่เฉพาะทำน้ำแยกกากที่เรามีเครื่องมือเครื่องไม้พิเศษในการช่วยนะคะคุณหมอเดี๋ยวตัวปลาทูเนี่ยปกติทราบมาก่อนแล้วว่าเวลาเรามาทำยำเนี่ยเรามักจะเคยชินกับการเอามากริลเอามาย่างเอามาทอดได้หมดเลยแต่วันนี้คุณหมอบอกว่านิดนึงแล้วกันเพื่อสุขภาพเราก็เอามานึ่งดีกว่านี่เลยคุณแม่เครื่องนึ่งนะคะของ Tefal นะคะ Convenience Series ตัวนี้นะคะเป็นแบรนด์จากประเทศฝรั่งเศสเลยนะคะคุณแม่แล้วก็ราคาสบายกระเป๋ามากๆถึงแม้จะ import มาไกลทั้งเครื่องดีค่ะทำนี่ 2,190 บาทเท่านั้นนะคะสบายกระเป๋าและพิเศษค่ะถ้าเกิดว่าแจ้งว่ามาจากเพจของโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตนะคะลดไปเลยอีก100บาทแล้วก็ยังสามารถใช้คะแนนของ The One Card เนี่ยมาออนท็อปเป็นส่วนลดได้อีกงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มจากนึ่งปลาทูก่อนเลยนะคะได้ค่ะจัดการค่ะเราจะยืนดูนะคะได้ค่ะคุณหมอตั้งก่อนนะคะเดี๋ยวขั้นแรกนะคะเราต้องใส่น้ำลงไปในหม้อนึ่งของเราก่อนนะคะก็วิธีการทำง่ายมากๆค่ะคุณหมอก็ไม่ใหญ่โตนะไม่ใหญ่ก็เปิดฝามันขึ้นมานะคะเติมน้ำลงไปเหมือนหม้อนึ่งปกติเลยค่ะคุณแม่สมัยเด็กๆที่บ้านเรียกรังถึงรังถึงนะคะคุณแม่รังถึงค่ะเขาเรียกรังถึงถึงอ่ะถึงอ่ะถึงอ่ะแต่ว่าเป็นไฟฟ้าไงเขาจะมีระดับที่เติมน้ำใช่ไหมคะใช่ค่ะจริงจริงเราเติมเพิ่มได้อีกแต่วันนี้เติมน้ำมากน้อยก็แล้วแต่ปิดฝาปิดนะคะปิดชั้นหนึ่งปุ๊บตั้งลงไปซึ่งยากนะคะหัวขาดนิดนึงปุ๊บขออนุญาตใช้คุณหมอนะคะปิดขออนุญาตคุณแม่ต่อเลยค่ะแล้วก็เราตั้งเวลาสัก10นาทีพอค่ะคุณหมอ10นาทีเพราะปลาทูก็นึ่งมาแล้วจริงๆแล้วเนาะแล้วก็ปล่อยให้เขาทำงานของเขาไปสวยๆต่อดีกว่าทีนี้ก็มาทำอาหารต่อไปว่าทำอื่นๆต่อไปในระหว่างที่เรารอปลาทูอ่ะคุณหมอค่ะยกครกค่ะยกครกให้ค่ะไม่ใช่ค่ะยกครกให้อ่ะคุณหมอ
มีอะไรบ้างอะไรนะมีอะไรบ้างนะคะไม่มั่นใจเลยอ่ะเดี๋ยวดูท่าตำของหมอนะโอเคตำค่ะตำค่ะเอาตำเลยเหรอคะตำค่ะตำโอเครอดไหมคะแม่เอาได้นะคะคุณหมอหนักแน่นค่ะนะเสียงได้เสียงได้นะเสียงได้คิดถึงส้มตำว้าวน่ารักค่ะคุณหมอตำต่อค่ะเราอยากแอร์ค่ะเราก็ตำต่อตำไปค่ะตำไปค่ะตำเลยค่ะได้ยังแม่ได้ยังว่าได้แล้วนะได้แล้วได้แล้วโอเคไหนขอดูหน่อยต่อแอนเด้นแอนเด้นขอดูหน่อยซิได้ไหมคะได้ค่ะอ่ะทีนี้ก็ขูดลงนั้นเลยสิคะขูดลงค่ะขูดค่ะขูดลงไปเลยค่ะนั่นแหละคุณหมอถ้าทางได้อยู่นะคะได้อะไรคะเข้าครัวได้อยู่วิธีการจงการจับคุณหมอเนี่ยเฟรชอยู่ได้ค่ะเอาเลยเสร็จไปเลยปวดผ่าลงไปเลยค่ะจานปวดผ่าเลยอ่ะทีนี้นะคะไงคะอาจจะก็ใส่น้ำยำไปค่ะสักประมาณ4ช้อน4ช้อนอันนี้น้ำยำประกอบน้ำยำนี้จะมีน้ำมะขามเปียกน้ำตาลปี๊บและน้ำปลานิดหน่อยมันจะรสคล้ายๆน้ำปลาหวานนิดๆใส่ไปเลยค่ะ4ช้อนค่ะค่ะทีนี้ก็เอาสะเดาลงไปมะนาวอะคะมะนาวไม่ใส่อะคะแม่เดี๋ยวก่อนค่ะสะเดาก่อนใส่ขึ้นมือชอบมากใส่มากชอบน้อยใส่น้อยเดี๋ยวที่แม่มันจะขมไหมอะมันปกติอะสะเดามันต้องขมอยู่แล้วค่ะแต่อันนี้เราต้มถึง3น้ำแล้วก็เอามะนาวใส่ลงไปเล็กน้อยเราก็จะรองมาคุณแม่ปลาสุกพอดีเลยก็ใส่ปลาทูสิเอามาสิคะปลาทูอ่ะอันนี้คนได้ที่แล้วค่ะใครจะแกะหรอคุณแม่ไงนี่เลยจริงใครจะขโมยตาไหมไม่ค่ะวิธีกติกาต้องเริ่มจากหางใช่ไหมใช่ดีค่ะไม่ใช่อันนี้แกะเอาวิธีแกะอุ้ยร้อนนะคะนี่ลงมาจากเตาเลยเนี่ยนะแล้วเราก็เอาก้างออกก้างออกสุกไหมแม่สุกไหมสุกเขาปลาทูมันนึ่งมาอยู่แล้วล่ะสุกอยู่แล้วเราก็เอาก้างออกนะแล้วเราก็จะมองไม่ค่อยเห็นนิดนึงนะคะเอาก้างออกตรงนี้ส่วนตรงนี้ก็จะมีก้างอีกนิดนึงก็แม่ไม่ได้ใส่นิ่มค่ะฝั่งไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวค่อยจัดการได้ค่ะโอเคค่ะน่าทานแล้วใส่ปลาทูลงไปเป็นยังไงคะมีทีนี้เราก็เริ่มจัดจานแล้วค่ะไงคะจานนี้เลยนะตรงนี้ค่ะจะเรียงใบชะพลูใบอะไรก็แล้วแต่ที่รับประทานเชิญค่ะจะจัดเองหรือจะให้แม่จัดพร้อมเพรียงมีความพร้อมเพรียงค่ะมากมายลูกฝนแกะใบสตรอเบอรี่ใช่ลูกคุณหมอลูกฝนบอกให้แกะใบสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่แบบว่าเป็นเดคอเรชั่นใช่ไหมคะแม่จะไหนก็ได้ค่ะไม่สตรอเบอรี่ก็โรยด้วยสิคะลูกโอ้โหเป็นไงล่ะคะมีความตกกระจายกับการแต่งจานดูทำง่ายดูอร่อยเป็นไงคะสุขภาพตาดีได้ด้วยอาหารจานนี้จากคุณหมอเข็มวันดีใจไปเรายังไม่จบยังก็ไม่ได้จบเพราะเรามีหนึ่งเรื่องแม่เป็นเรื่องของเครื่องดื่มแล้วทีนี้นะคะซึ่งว่าเครื่องดื่มของเราเนี่ยคุณหมอได้บอกไปตั้งแต่แรกแล้วว่าประกอบไปด้วยวิตามินเอวิตามินซีนะคะเยอะแยะมากมายเลยแล้ววันนี้เครื่องดื่มของเราจะเป็นวิธีการสกัดค่ะคุณแม่สกัดน้ำผลไม้แยกกากแยกกากไปเลยทีเดียวนะคะกับเครื่องจากทีฟาวเช่นเดิมนะคะกำลังของเขาเนี่ยสูงถึง 1,200 วัตต์ด้วยกันนะคะแล้วก็ใบมีดเนี่ยเป็นสเตนเลสเพราะฉะนั้นเราจะไม่ต้องกังวลเรื่องของสนิมค่ะคุณแม่ปกติราคา 6,999 บาทแต่เราไม่ขายค่ะจริงๆเราก็ขายแหละแต่ว่าเราขายถูกกว่านั้นเรามีส่วนลดให้นะคะถ้าเกิดบอกว่ามาจากเพจของโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตนะคะลดไปทันที100บาทแล้วก็ยังได้รับส่วนลดออนท็อปนะคะเอาคะแนนเดอะวันการ์ดเนี่ยมาลดได้อีก 12.5% เลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันอย่างที่เราบอกเลยค่ะว่าสรรพคุณของเขานะคะใบมีดเป็นสเตนเลสนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อผลไม้ของเราไม่ว่าจะเป็นเนื้ออ่อนเนื้อแข็งเนี่ยใบมีดเขาปั่นได้หมดนวลเนียน
นวลเนียนแต่เนื้อแข็งในที่นี่ไม่ได้หมายความว่าใส่ไปทั้งทุเรียนแล้วจะได้นะแม่ไม่ต้องแกะเปลือกก่อนแม่ไม่เอาออกเดี๋ยวเราเริ่มเลยไม่ต้องปอกก็ได้ไม่ต้องแม่เดี๋ยวเราเริ่มเลยอ้าวลองดูง่ายๆกดดีๆนะลูกกดดีๆลูกก็มองไม่ค่อยเห็นนะคะถ้าลูกมองไม่เห็นแม่จะเหลืองพอทีละส่วนแม่จะตกกระจายนิดนึงมองไม่เห็นนะเสี่ยวเอ้ยแม่ไปไหนแล้วคะช่วยมาช่วยหมุนให้หน่อยลูกมาเลยค่ะลูกเสี่ยวเอ้ยเถอะใช้ก็เถอะของเขาเนี่ยทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นนะคะทุกคนใช่แล้วมากมายอ่ะชนแก้วค่ะกลมกล่อมมากกลมกล่อมเป็นธรรมชาติมากอ่ะว้าวคือมันยังได้ texture ของตัวเนื้อผลไม้ใช่เพราะฉะนั้นย้ำอีกทีในนี้มันจะมีทั้งวิตามิน A และ C อย่างเรียบร้อยแล้วและชีวิตจะง่ายขึ้นมากๆถ้ามีเครื่องปั่นเครื่องสกัดน้ำผลไม้ตัวนี้ด้วยตอนนี้แม่ก็เปรี้ยวอยากจะชิมอันนี้แล้วถ้างั้นเรากินกันเลยดีกว่าไม้แจกช้อนกันเลยอร่อยอร่อยอันนี้สูตรคุณแม่เมื่อกี้ลวกไป3นะขมกำลังดีค่ะเพราะว่าถ้าเกิดไม่ขมไม่ขมเลยมันก็ไม่ใช่สะเดาไม่ใช่สะเดาที่สุดอ่ะวันนี้ให้เท่าไหร่ดีเนี่ยวันนี้ให้คะแนน9เรื่องเต็ม10โอ้ไม่อย่าลืมนะคะคุณผู้ชมรายการของเรานี่จะมีสาระสุขภาพด้านอาหารดีๆแบบนี้มาฝากแน่นอนตามคอนเซ็ปต์รายการเลยค่ะอร่อยทำง่ายและได้สุขภาพนะคะแล้วก็ติดตามรับชมเรานะคะ Facebook โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต Be Healthy Be Happy ค่ะและ YouTube นะคะ Bangkok Hospital Phuket Channel นั่นเองค่ะวันนี้เราทั้ง3ท่านนะคะเดี๋ยวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ